สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ7ข้อดีของสุนัขพันธุ์ชิสุกันชิสุนั้นเป็นสุนัขขนยาวหน้าจิ้มลิ้มขึ้นชื่อเรื่องความน่ารักขี้เล่นแล้วก็ซุกซนครับหลายคนนั้นหลงรักเจ้าตูบสายพันธุ์นี้แล้ว7ข้อดีของเขานั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. อารมณ์ดีร่าเริงชิสุเป็นสุนัขที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอพวกมันชอบเล่นชอบอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ช่วยคลายเหงาแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดีเช่นเวลาที่คุณนั้นกลับบ้านหลังจากเหนื่อยจากการทำงานชิสุของคุณก็จะวิ่งมาต้อนรับด้วยความดีใจกระดิกหางไปมาแสดงความดีใจที่ได้เจอคุณพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยคุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายลืมความเครียดและก็มีความสุขมากขึ้นครับ2ติดเจ้าของสุดๆชิสุเป็นสุนัขที่รักและก็ผูกพันต่อเจ้าของครับพวกมันชอบอยู่ใกล้ๆคอยติดตามเจ้าของไปทุกที่เช่นเวลาที่คุณนั้นนั่งดูทีวีชิสุของคุณก็อาจจะมานอนขดอยู่บนตัวคุณหรือเวลาที่คุณนั้นทำงานชิสุของคุณอาจจะมานอนหลับอยู่ใต้โต๊ะทำงานของคุณพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่ชิสุนั้นมีต่อเจ้าของครับ 3. เลี้ยงง่ายปรับตัวเก่งชิสุเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายครับปรับตัวเก่งเหมาะกับทั้งผู้เลี้ยงมือใหม่แล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือว่าพื้นที่จำกัดครับชิสุเป็นสุนัขที่สามารถฝึกให้ขับถ่ายเป็นทีได้ 4. ฉลาดฝึกง่ายชิสุนั้นเป็นสุนัขที่ฉลาดฝึกง่ายสามารถฝึกให้ทำตามคำสั่งต่างๆได้เช่นนั่งหมอบหรือแม้แต่กระทั่งฝึกทำทริคง่ายๆเช่นเดิน2ขาหมุนตัว 5. เห่าเก่งเฝ้าบ้านได้ชิสุเห่าเก่งครับชอบส่งเสียงเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้บ้านจึงสามารถเป็นสุนัขเฝ้ายามได้ดีระดับหนึ่งเลยเช่นเวลามีคนนั้นมาเคาะประตูบ้านชิสุของคุณจะเห่าเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบครับ 7. แข็งแรงอายุยืนชิสุเป็นสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 ปีเลยครับถ้าเลี้ยงดูดีๆนี่อาจจะมีอายุถึง20เลยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับชิสุก่อนตัดสินใจเลี้ยงชิสุนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเตรียมพร้อมทั้งด้านกายและใจนะครับรวมไปถึงสถานที่และก็เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงด้วยถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ